สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเดย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะการสร้างกางเกงพื้นฐานเอาไว้สําหรับนําไปดัดแปลงทําเป็นกางเกงทรงต่างๆได้เพื่อนๆสร้างกางเกงพื้นฐานตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะอธิบายให้ละเอียดทุกให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะคะ เป็นคนไซส์ปกตินะคะเป็นคนไซส์ปกติการสร้างของกางเกงคนอ้วนเพื่อนๆไปดูที่ EP สองสามสามนะ,ะเราเริ่มแรกเลยก็แต่ตั้งแต่ตอนที่เราวัดตัวนะคะการที่การวัดตัวของเรานะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนวัดตัวใต้ขอบมาเราไม่ต้องไปหักขอบนะคะถ้าเราวัดตัวใต้ขอบมาเวลาสร้างนะคะเราจะต้องหักขอบออกไปเพื่อนๆดูนี้นะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจเลยนะคะเราใส่กางเกงนะคะ ตัวไหนก็แล้วแต่ที่เราว่าเราใส่แล้วเ,เราชอบเราใส่แล้วเราไปวัดตัวเขาจะวัดรวมขอบมาให้เราก็คือในส่วนของเป้ากางเกงและก็ขากางเกงเขาจะวัดเป้ารวมขอบมาให้เราอันนี้คือขอบนะ,ะขอบกางเกงอันนี้ก็กลับด้านในออกมานทะะี่เป็นสีแดงจะได้เห็นมองเห็นอันชัดๆขอบกางเกงตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งนิ้วเนาะหนึ่งนิ้วเวลาเราไปสร้างกางเกงนะคะจะมีเพื่อนๆบางท่านอาจจะถามมาว่าเราจะต้องหักแบบไหนการที่เราวัดเป้ารวมขอบมาเวลาเรามาสร้างกางเกง มันสร้างได้หลายแบบหลายวิธีถ้าเราจะสร้างขอบในตัวในแพทเทิร์นตัวนี้เราไม่ต้องไปหักขอบแต่ในกรณีนี้นะคะก็จะหักขอบออกไปเราจะสร้างเราจะสร้างขอบข้างนอกก็คือเราจะไปขีดขอบด้านนอกนะะการขีดขอบโค้งด้านนอกนะฮะเราไปเราจะต้องหักขอบของกางเกงเวลาเราจะสร้างนี้ออกไปนะการหักขอบกางเกงตัวนี้นะคะหนึ่งนิ้วเราต้องการขอบกางเกงหนึ่งนิ้วเราวัดเป้ารวมขอบมาเวลาเราหักเป้าสมมุติว่ากางเกงตัวนี้ วัดเป้ารวมขอบมาแล้วเรียบร้อยยี่สิบเจ็ดนิ้วขอบกางเกงหนึ่งนิ้วถูกต้องไหมคะขอบกางเกงหนึ่งนิ้วฉะนั้นเวลาเราหักขอบกลางเกงเราจะต้องต้องหักสองนิ้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเจ้าจะมีขอบด้านหน้าและด้านหลังนะคะขอบด้านหน้าและด้านหลังรวมกันคือสองนิ้วฉะนั้นเวลาเราหักเป้านะคะหักเป้ากลางเกงในส่วนของขอบออกไปเราจะต้องหักหนึ่งนิ้วเพราะว่าขอบเราหนึ่งนิ้วนะคะในกรณีของ เป้านะคะการหักเป้านะต่อมาในส่วนของความยาวของกลางเกงนะะเราวัดความยาวของกลางเกงรวมขอบมาเข่ารวมขอบมาเวลาเรามาสร้างกางเกงนะคะเราจะหักขอบออกไปแค่หนึ่งนิ้วนะคือความยาวของกางเกงแล้วก็ยาวเข่าเราจะหักแค่1นิ้วเราจะหักสองครั้งก็ต่อเมื่อเป้าแค่นั้นเองเพราะเขามีเป้าหน้าและเป้าหลังตัวนี้ก็ไปต่อนะฮะไม่งงเนาะ เข้าใจแล้วเนาะเรื่องการหักขอบเพราะว่าเราจะไปสร้างขอบด้านนอกอมาเริ่มสร้างเลยค่ะเบสิกตัวนี้จะเป็นกางเกงพื้นฐานทั่วไปนะเป็นคนไซส์ปกตินะคะในส่วนของกางเกงจะไม่บวกสะโพกนะคะจะไปบวกเฉพาะชิ้นหลังเอวตัวนี้ของก้อยจะหารอยู่ที่4จดตัวเลขเอาไว้นะคะสะโพกหาร4จดตัวเลขเอาไว้สะโพกจะบวกอยู่ที่1นิ้วแต่จะไปบวกตอนเราสร้างชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าเราจะไม่บวกอ่ะค่อยๆ ค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะค่อยๆดูทีละขั้นตอนทีนี้การยื่นเป้าหน้าและเป้าหลังเราจะยื่นตามสัดส่วนของสะโพกเดี๋ยวก็จะเขียนไว้ใต้คําอธิบายนะคะว่าสะโพกเท่านี้เราจะยื่นเป้าประมาณเท่าไหร่นะคะไปต่อเลยนะคะไปอ่านใต้คําอธิบายนะคะการยื่นเป้าของสะโพกเท่านี้เท่านี้เราจะยื่นเป้าตามสัดส่วนของสะโพกของเราเหมือนเดิมนะคะเพืนขาจากริมกระดาษของเราขวามือเราเนี่ยวัดลงมาก่อน อาวัดลงมาก่อนคร่าวๆประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะสนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วก็ได้เอาคร่าวๆพอประมาณนะคะแล้วขีดเอาไว้เข้มๆนะคะอันนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะมองเห็นกันอยู่ไหมน่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวก็ขีดเข้มๆเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ละเอียดเลยนะ,ะในคลิปนี้ต่อมานะคะเพื่อนๆขาพอเราขีดเส้นเอวแล้วได้เรียบร้อยนะคะเราขีดแล้วได้เรียบร้อยเนาะวัดจากกลางหน้าของเราออกไปหน้าตัวเราเนี่ยออกไปเลยห้านิ้ว หนิ้วแล้วขีดตลอดแนวลงไปเลยนะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเราวัดออกไปเลยค่ะ5้านิ้วนี่ค่ะตีเส้นตรงถึงปลายขาเลยนะคะหนิ้วนะคะตีลงไปเลยค่ะตีลงไปเลยเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้านะคะกลางหน้ากลางหน้าและกลางหลังนะคะเส้นนี้นะ,ะต่อมาเราจะมาหาในส่วนของความยาวของกางเกง นะคะความยาวของกางเกงเราวัดปะเราวัดความยาวรวมขอบมาเราจะใช้ขอบอยู่ที่1นิ้วหักขอบไปเลยค่ะ1นิ้วเราวัดความยาวไปเท่าไหร่เราหักออกไปเลยหนึ่งนี้ก็คือความยาวตัวนี้ก็จะใช้ความยาวอยู่ที่สุดกระดาษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้ยาวกว่านั้นเพื่อนๆจะมองไม่เห็นมันจะล้นโตนะก็กะความยาวประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราวัดเข่ามาด้วยเอาาวเข่าเราก็วัดจากตรงนี้มาก็คือเอาาวเข่านะคะเอวเขานี่ค่ะติก๊กเอาไว้คือเอาาวเข่า ต่อมานะคะเราจะมาหาในส่วนของเป้ากางเกงเป้ากางเกงตัวนี้27นิ้วนะคะ27นิ27น้วรวมขอบหักขอบออกไปเลยค่ะถ้าเราไม่ได้วัดใต้ขอบเราจะต the ้องหอกหักขอบออกไปอยู่ที่2นิ้ว27หักออกไป2จะเหลืออยู่ที่25นําน5มาหาร2ก็คือในส่วนของเป้ากางเกงที่เราได้นะคะถ้าเราวัดเป้าใต้ขอบมาเราไม่ต้องไปหักนะคะในส่วนของเป้านะไม่ต้องไปหักนะคะ นีค่ะเป้าหารสองนะคะได้เท่าไหร่เราวัดจากเส้นเอวลงมานะคะวัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้ากางเกงเราหารสองติ๊กเอาไว้เข้มๆยังไม่ต้องใช้นะคะเส้นนี้ยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กเอาไว้เข้มๆวัดย้อนขึ้นมาขวามือเราวัดขึ้นมาหาเส้นเอววัดขึ้นมาห้านิ้ววัดขึ้นมา5นิ้วติ๊กเอาไว้เข้มๆจากจุดนี้ท erm. ี่เราวัดขึ้นมาห้านิ้วเราหารสอง ห้าน,ะะนิ้วหารสองจะได้สองนิ้วครึ่งจุดที่เราหารสองของเส้นเป้าเราไม่ใช้แล้วนะเราแค่ใช้เป็นแนวทางเป็นเส้นนําแค่นั้นเองเราจะใช้เส้นที่เราหารสองนะคะงงไหมจากเส้นเอวนะคะลงมาเท่ากับเป้าที่เราหารสองได้ติ๊กเอาไว้เข้มๆวัดขึ้นมาห้านิ้วเป็นเส้นนี้หารสองได้จุดนี้จุดที่เราหารสองตีเส้นออกไปเป็นเส้นฉากออกไปนะคะยาวออกมาถึง กระดาษหน้าตัวเราเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเส้นเป้าจริงนะคะเส้นที่เราวัดขึ้นมา5นิ้วจุดนี้ตีเส้นออกไปเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะไม่งงนะไปต่อนะคะต่อมานะคะเพื่อนๆคะเราจะมาหาในส่วนของสะโพกของกางเกงนะคะสะโพกตัวนี้เขียนไว้เลยนะะว่าเส้นเป้านะเป้าลึก เป้าจริงอันนี้เป็นเป้าที่เราหาเส้นไม่เกี่ยวนะไม่ใช้นะคะเส้นนี้ไม่ใช้แล้วนะสะโพกนะคะเส้นสะโพกจากเส้นสะโพวกวัดขึ้นมาประมาณห้านิ้วจะเป็นเส้นหน้าท้องสําหรับคนไหนที่มีหน้าท้องนะคะจากเส้นสะโพวกวัดขึ้นมาห้านิ้วอ่ะขีดเบาๆเขา้เขาคร่าวๆไว้ก่อนก็คือเส้นหน้าท้องนะคะอ่ะเบาๆตัวนี้จะไม่เข้มมากนะคะเบาๆต่อมาสะโพกเราหารสี่ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้า เส้นด้านบนเส้นนี้เป็นเส้นสะโพกนะคะจากเส้นกลางหน้าออกไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราหารสีได้ชิ้นหน้าเราจะไม่บวกนะคะชิ้นหน้าเราจะไม่บวกนะคะเราจะสร้างชิ้นหน้าก่อนนะคะเราจะต้องนําชิ้นหน้าร่างขึ้นมาก่อนพอเราติ๊กเอาไว้เสร็จปุ๊บนะคะตีเส้นฉากลงไปหาเส้นเป้านี่ค่ะมุมฉากถ้าเพื่อนๆอันนี้ไม่เป็นนะมุมฉากยังไงเพื่อนๆใช้ อุก,กระดาษเอ้ขอโทษค่ะไม้มันทัดตรงมุมของเราตรงนี้วางตรงเส้นสะโพกให้ขนานกับเส้นสะโพกแล้วตีลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยตรงจุดนี้ตีลงไปเป็นเส้นฉากลงไปเลยค่ะหาเส้นเป้าแบบนี้นะคะตีแบบนี้นะ,ะต่อมานะคะในส่วนของการยื่นเป้าหน้าการยื่นเป้าหน้าจากเส้นกลางหน้าออกมานะคะอันนี้ไซส์สะโพกจะอยู่ที่37 ก็จะยื่นอยู่ที่นิ้ว1นิ้วกับ1กระเบียดจากเส้นกลางหน้าวัดออกมา1นิ้วกับ1กระเบียดนะคะการยื่นเป้าหน้าและเป้าหลังเราจะยื่นตามสัดส่วนของเราคือยื่นตามสะโพกเล็กและใหญ่ถ้าใหญ่เราก็จะยื่นเพิ่มขึ้นมาออกมาเยอะเพื่อนๆไปดูใต้คําอธิบายนะเดี๋ยวก็จะเขียนไว้นะคะว่าสะโพกเท่านี้เราสมควรที่จะยื่นเป้าหน้าเป้าหลังเท่าไหร่นะการยืนเป้าหน้าตัวนี้ก็จะยื่นอยู่ที่1นิ้วกับ1กระเบียดนะก็คือ เบสิกคนใช้ปกติทั่วไปคําว่า1นิ้วกับ1นกระเบียดเป็นยังไงเพื่อนๆไปดูนะคะของพี่ช่องพี่อารีนะคะสอนตัดเสื้อเขาจะอธิบายเรื่องนิ้วค่อนข้างละเอียดเพื่อนๆไปตามดูนะ,ะช่องพี่อารีนะคะสอนเย็บผ้านะเขาจะสอนเรื่องหลักนิ้วค่อนข้างละเอียดพอเราวัดจากเส้นกลางหน้าออกมาหนึ่งนิ้วกับนึกระเบียดแล้วนะคะแล้วเราก็วัดเลยจากเส้นที่เราตีเอาไว้หาเส้นสะโพกนะคะหาเส้นจุดสะโพกที่เราตีลงมาจากจุดนี้เราแบ่งครึ่งหารสองค่ะจากจุดนี้วัดว่าได้เท่าไหร่นะคะ เอาสายวัดเลยจากจุดนี้นะคะหาเส้นสะโพกที่เราขีดนะคะนี่ค่ะที่เราขีดอ่าได้กี่นิ้วจากจุดนี้นี่ฮะนะคะหารสองค่ะเ,เพื่อนๆขาหารสองเนอะถูกไหมเหลือเท่าไหร่หารสองนี่ค่ะแล้วก็วัดเลยจากจุดนี้นะคะตีเข้มๆเราตีเส้น ลงด้านล่างขึ้นด้านบนเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นตรงถ้าเรากลัวตีบิดตีเบี้ยวเราก็วัดเลยจากตรงจุดนี้หาริมกระดาษด้านหน้าตัวเราว่ากี่นิ้วกี่เซนเราใช้ตรงนี้เป็นหลักนะคะ,ะด้านล่างเราก็ทําเหมือนกันนะคะด้านบนเราก็ทําเหมือนกันตีลงไปเส้นนี้สําคัญมากนะคะเส้นนี้สําคัญเพราะว่าจะเป็นเส้นนําเวลาเราไปวางผ้าตัดกางเกงจะไม่ทําให้กางเกงเราขาบิดขาเบี้ยวนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลาง ะะเขาเรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนําตัดกลางเกงนะคะเวลาเราไปวางผ้านะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะมาโค้งเป้าในส่วนของการโค้งเป้าหน้านะคะจากมุมฉากตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นมุมฉากตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะเอียงทะแยงแบบนี้วัดขึ้นมา3กระเบียดนะคะแบบนี้นะคะวัดขึ้นมา3ากระเบียดหรือประมาณ2เซนตตัวเลขตัวเดียวกันจุดเอาไว้นะคะเราจะโค้งเป้า ใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะตรงจุดนี้แต่ละมุมเนี่ยอ่ะมันจะมีประโยชน์นะคะมันจะมีประโยชน์ของไม้บรรทัดแต่ละช่วงละจุดให้เราเลือกใช้ตามความถนัดมือของเรานะคะนี่ค่ะนคะคะอนอออนุญาตนิดนึงนี่ค่ะเราวัดขึ้นมาสามกระเบียดนะคะโค้งเลยค่ะเราจะได้เป้าหน้า ะะพอเราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในจุดของเส้นเอวด้านหน้านะคะให้ปรับลงมาครึ่งนิ้วจากเส้นเอวที่เรานําทางเอาไว้ปรับลงมาครึ่งนิ้วนะคะเพื่อนขะปรับลงมาครึ่งนิ้วปรับลงมาครึ่งนิ้วปรับเข้าจากกลางหน้าเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะปรับเข้าครึ่งนิ้วปรับลงครึ่งนิ้วนี่ค่ะให้เป็นเครื่องบวกแบบนี้นะแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกบนตีเอียงนะคะเพื่อนขาตีเอียงแบบนี้นะ นี่ค่ะเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะเพราะเราจะปรับเข้าอ่ะต่อมานะคะเอวหารสี่ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นที่เราปรับเข้าไปครึ่งนิ้วเมื่อกี้นะคะเท่ากับเอวที่เราหารสี่ได้ได้เท่าไหรเราวัดออกไปเลยคะ่ะวัดออกไปเลยวัดเอียงแบบนี้นะ,ะเพื่อนขาวัดเอียงหาเส้นเอวที่เราร่างขึ้นมานะวัดเอียงนะคะหกจุดห้านี่ค่ะหกจุดห้าถึงตรงนี้ติก๊กบวกเกล็ดไปหนึ่งนิ้วนะคะติ๊กเอาไว้แล้วบวกเกล็ดไปหนึ่งนิ้วนะคะอ่าบวกเกล็ดไปหนึ่งนิ้ว นะฮะบวกไป1นิ้วต่อมาเราจะมาใสา่เกล็ดตรงเส้นกลางหน้าเราบวกไป1นิ้วเราจะแบ่งข้างละข้างละเท่า <ze> เกันก็คือข้างละครึ่งนิ้วในส่วนของเอวที่เราวัดปรับลงมาเอียงแบบนี้ร่างเอาไว้ก่อนนะคะร่างเอาไว้ก่อนเบาๆแบบนี้นะฮะประมาณนี้มันจะเอียงประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเราก็แบ่งเกล็ดเลยแล้วบวกไป1นิ้วแล้วเราจะแบ่งข้างละเท่าเกันก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะ,ะแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกบนนะฮะ ประมาณสี่นิ้วนะคะตีลงมานี่คือเกล็ดด้านหน้านะคะนี่ค่ะพอเราได้เกล็ดแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของเอวด้านหน้าปรับเลยนะคะเพื่อนขาแต่งเส้นให้สวยงามนะคะนี่ค่ะพับเกล็ดนะนี่ค่ะพับเกล็ดขีดหาเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดนะคะนี่ค่ะที่เราบวกเกล็ดนะนี่ค่ะ แล้วก็โค้งแต่งเส้นเอวเให้สวยงามนะคะพอโค้งแต่งเส้นเอวเสร็จปุ๊บนะคะเราจะโค้งเส้นเอวหาเส้นสะโพกเพื่อนๆจะมีไม้บรรทัดโค้งนะนี่ค่ะตรงนี้เราเลื่อนหานะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้จุดตรงเส้นสะโพกหาเส้นเป้าถ้าไม่ได้จังหวะหรือไม่ได้ระดับเราเลื่อนขึ้นหาแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะจุดนี้ตรงเส้นเอวให้บาลานซ์กันนะคะเราโค้งเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วด้านหน้านะคะอันนี้ ชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาทําชิ้นหลังนะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงนะอ่าชิ้นหลังนะชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆขายื่นเป้าหน้ายื่นต่อจากเส้นเป้าหน้านะคะยื่นต่อจากเส้นเป้าหน้าเพื่อนๆอ่าขอโทษค่ะเพื่อนๆเห็นเส้นเป้าหน้าตรงนี้ไหมคะอ่าตรงนี้ที่เรากีดแล้วเรียบร้อยนะคะวัดออกมาสองนิ้วครึ่งเราจะใช้ชิ้นหน้าเป็นหลัก วัดจากเส้นเป้ายืนหน้าออกมาสองนิ้วครึ่งแล้วตีเส้นฉากนี่ค่ะแล้ววัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วขีดเข้มๆนะคะจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้นะคะจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้นี่ค่ะนะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วตีเข้มๆนะคะขีดเส้นที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วขีดหากันแบบนี้นะคะ ขีดหากันแบบนี้นะคะต่อมานะะ้าฮนเพื่อนขาจากเส้นเอวที่เราปรับแล้วเรียบร้อยเส้นนี้เส้นชิ้นหน้านะคะวัดเข้าไปหนึ่งนิ้วครึ่งจากเส้นที่เราปรับเส้นเอวด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะวัดเข้าไปจากจุดนี้หนึ่งนิ้วครึ่งคะ่ะวัดเข้าไปหนึ่งนิ้วครึ่งคะ่ะติก๊กแล้วตีเส้นยาวลงไปหาเส้นที่เราปรับเข้ามาคนละเส้นนะะ้าะนเพื่อนขาชิ้นหน้าเราจะตีลงมาหาเส้นสะโพก ะะส่วนชิ้นหลังเราจะตีลงมาหาเส้นเป้าหรือคนละเส้นนะเพื่อนๆดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะวางไม้บรรทัดให้ตรงกรันแล้วขีดเอียงในส่วนของด้านบนเราขีดขึ้นมายาวไว้ก่อนแบบนี้นะ,อะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราจะมาส่วนของเป้าเป้าด้านหน้าทําเหมือนกันกับด้านขอโทษค่ะเป้าด้านหลังทําเหมือนกันกับด้านหน้าก็คือเราจะวัดจากมุมฉากเส้นสีแดง ะะเส้นสีแดงมุมฉากตรงนี้เราจะวัดขึ้นมา3กระเบียดเหมือนกันกันกบชิ้นหน้าติ๊กไว้เข้มๆนะคะติ๊กไว้เข้มๆ3กระเบียดหรือ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันทีนี้การโค้งเป้าหน้านะ,ะเป้าหลังขอโทษค่ะการโค้งเป้าหลังเราจะใช้ส่วนนี้เป้าหน้าเราใช้ส่วนนี้เนาะนี่ค่ะเป้าหลังเราจะใช้มุมนี้ไม้บันทานหัวนกแก้วที่เราใช้โค้งตรงเสื้อด้านหลังตรงวงแขนด้านหลังนะะตรงจุดนี้นะ วางนะคะเพื่อนๆขาวางให้ได้ระดับ <ๆ S 1> ให้ได้ระดับเส้นแนวสีแดงที่เราขีดเนะี่ยแล้วหาเส้นจุดที่เราวัดขึ้นมาสามกระเบียดนะคะเลื่อนให้ได้จังหวะก่อนนะนี่ค่ะนี่ค่ะโค้งเลยกางเกงเราจะได้ไม่เข้าวินเวลาเราไปตัดในส่วนการโค้งเป้านะคะ,ะเพื่อนๆไม่งงเนาะต่อมาเราจะมาเช็คเป้า เป้าของเราที่จดเอาไว้ของก้อยนะ25นิ้วที่หักขอบออกไปแล้วหักเป้าออกไปแล้วนะคะในส่วนของขอบที่เราหักแล้วจะได้เหลืออยู่ที่25เราจะต้องวัดด้านหน้าก่อนนะคะสีแดงจดเอาไว้ก่อนนะขีดเอาไว้ยาวๆก่อนวัดด้านหน้าก่อนนะ,ะนคะเพื่อนขาวัดเลยเริ่มเลยตั้งสายวัดเวลาวัดเป้านะต้องตั้งนะถ้าเรานอนสายวัดมันจะไปไม่ได้นะคะมันจะลําบากพอถึงเส้นที่เราขีดเอาไว้นะชิ้นหน้าเราก็หาได้เราก็มาต่อชิ้นหลังวัดเลยค่ะ วัดขึ้นมาเป้าของเราเท่าไหร่ถึงตรงไหนจดไว้เลยค่ะของก,ก้อย25นิ้วถึงตรงนี้ติ๊กเลยติ๊กเลยค่ะได้แล้วติ๊กเลยของเพื่อนๆถึงไหนติ๊กตรงนั้นนะคะที่ก้อยบอกว่าให้ขีดเส้นสีแดงตรงนี้ขึ้นมายาวๆไว้ก่อนนะคะอ่ามันก็มีส่วนตรงนี้นะคะต่อมาในส่วนของเราจะมาหาในส่วนของสะโพกข,ของชิ้นหลังนะคะสะโพกชิ้นหลังบวก ยังไม่ตั้งบวกนะคะเราจะบวกอยู่ที่ครึ่งบวกอยู่ที่1น,นิ้วก็คือครึ่งหนึ่งสะโพกหานสีได้เท่าไรวัดออกไปจากเส้นสีแดงชิ้นหลังเส้นสีแดงแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับชิ้นชิ้นหน้าตรงดินดินสอนะเป็นเส้นสีแดงวัดจากสีแดงออกไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราหานสีแล้วนะคะ,ะวัดหานสีได้เท่าไร่ติ๊กเลยค่ะติ๊กเข้มเข้ม เราจะบวกในส่วนของชิ้นหลังออกไป1นิ้วเส้นชิ้นหลังของเรากระดาษแพทเทิร์นของเราชิ้นหลังมันจะมี2แผ่นถูกต้องไหมคะฉะนั้น2แผ่นหาร2ก็จะเหลือครึ่งนิ้ววัดออกมาอีกครึ่งนิ้วนะฮะสแผ่นรวมกันก็คือสะโพกเราบวกไป1นิ้วนะฮะนี่ค่ะเถิบออกมาครึ่งนิ้วนะฮะบวกออกไปครึ่งนิ้วรวมกัน2แผ่นก็จะได้1นนิ้วคือการบวกสะโพกนะคะ เราจะบวกเฉพาะชิ้นหลังขีดเส้นตรงเส้นฉากลงมาต่อมานะคะเราจะมาหาในส่วนของเอวนะคะในส่วนของเอวจากเส้นที่เราได้เส้นเป้าตรงจุดนี้วัดเอียงลงไปหาเส้นเอวที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกคือเส้นนี้นะคะเอวหารสีได้เท่าไหร่วัดออกไปจากจุดนี้นะคะ,อะของชิ้นหลังนะเอียงนะคะเพื่อนขาวัดเอียงติ๊กคือตรงจุดนี้ แล้วบวกเกล็ดออกไป1นิ้วนะคะเพื่อนๆคะไม่จําเป็นต้องเป็น1นิ้วนะให้บวกเกล็ดตรงนี้ตามสัดส่วนของเราบางท่านเอวนะอาจจะไม่ถึง1นิ้วก็ได้นะคะอันนี้เบสิกภาพรวมนะบวกเกล็ดออกไป1นิ้วหลังจากนั้นเราก็วัดจากส่วนที่เราบวกเกล็ดไปแล้วมาหาเส้นเป้านะคะตีเส้นบางๆไว้ก่อนนะคะจากจุดนี้หาจุดนี้เราก็หาร2ซะ,แบ,นะะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนะคะ ติ๊กเอาไว้นะ,ะจากจุดนี้เราวัดได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะติ๊กแล้วตีเส้นขนานลงมานะคะหารสตีเส้นขนานลงมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นเกล็ดด้านหลังจากเส้นเอววัดลงมา4นิ้วหรือ4นิ้วครึ่งประมาณนั้นนะคะเก็ดที่เราบวกไป1นิ้วเราจะแบ่งข้างและเท่าๆกันก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะคะติ๊กนะคะข้างละครึ่งนิ้ว ตีเส้นหาเส้นที่เราวัดลงมาสี่นิ้วเกล็ดจ,จะยาวอยู่ประมาณสี่นิ้วถึงสี่นิ้วครึ่งนะคะอ่ะพอเราบาดเกล็ดแล้วเรียบร้อยโค้งสะโพกนะคะโค้งสะโพกชิ้นหลังนะนี่ค่ะเลื่อนหาเลยนะคะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะทีนี้เราก็จะมาแต่งในส่วนของเอวเดี๋ยวก็จะผ่าทําในส่วนของด้านล่างนะเราจะแปลงกางเกงกันนะ แต่งเอวให้สวยงามนะคะให้เขาโค้งรับกับเอวของเรานะคะแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะนี่ค่ะเราจะไปขีดขอบข้างนอกกันนะต่อมานะคะในส่วนของเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ลืมวัดที่ลืมวัดเอวเข่ามาอ่ะลักไก่แบบง่ายๆเบสิกช่างทุกคนทําแบบนี้เราลืมในกรณีที่เราลืมวัดเอวเข่านะคะวัดจากเส้นเป้านะคะตรงนี้คือเส้นเป้าเรานะคะ วัดจากเส้นเป้ามาหาเส้นความยาวของกางเกงของเรานะะได้เท่าไหร่หารสองเลยค่ะหารสองนะพอหารสองเสร็จนะแล้วก็วัดจากปลายขานีขึ้นมาอาติก๊กติ๊กเสร็จยังไม่ต้องใช้นะคะบวกขึ้นมาหาด้านเอวด้านบนของเราสองนิ้วเราก็จะได้เส้นเข่านะคะเอาอีกครั้งหนึ่งนะในกรณีที่เราลืมวัดเอวเข่ามาเราวัดจาก ไม่ว่าจะเป็นเกงขายาวหรือเกงขาสั้นทําเหมือนกันนะคะวัดจากเส้นเป้าหาเส้นความยาวของกางเกงเราได้เท่าไหร่นะคะหารสองค่ะหารสองนะนี่ค่ะพอหารสองเสร็จได้เท่าไหร่แล้วก็วัดจากปลายขาขึ้นมาเอาติ๊กติ๊กเสร็จวัดขึ้นมาอีกสองนิ้วเส้นที่เราบวกเพิ่มมาสองนิ้วอันนี้จะเป็นเส้นเข่าจริงนะคะเ,เส้นนี้เราได้แล้วนะนี่เป็นพื้นฐานการสร้างกางเกงเบื้องต้นนะคะ เอาไว้ไปดัดแปลงทําเป็นกางเกงทรงต่างๆได้ต่อมาในการทําขากางเกงตัวนี้ก็จะทํากางเกงขาตรงก่อนนะกางเกงขาตรงนะคะเราก็ตีตรงลงไปเลยในส่วนของขาเกงชิ้นหน้าเราวัดจากเส้นกลางขาออกไปหาสะโพกกี่นิ้วอ่ะหัวเขา่าเราก็วัดออกไปเท่ากันนะนี่ค่ะจากจุดนี้กี่นิ้วตรงเข่าเราก็วัดออกไปเช่นกันตรงปลายขาเราก็วัดออกไปเช่นกันเราจะได้เราจะเรียกว่ากางเกงทรงตรงนะคะเราจะเรียกกางเกงทรงตรง ชิ้นหลังก็เช่นกันวัดจากเส้นกลางขาเส้นกลางขาหน้าและกลางขาด้านหลังใช้เส้นเดียวกันนะคะหลักๆที่ช่างตัดกางเกงเขาทําไมสร้างแพทเทิร์นแผ่นเดียวกันระหว่างชิ้นหน้าและชิ้นหลังทําไมไม่สร้างแยกนี่ค่ะคือเขาจะใช้เส้นนี้เส้นเดียวกันก็คือเส้นกลางเนี่ยชิ้นหน้าและชิ้นหลังเขาจะใช้เส้นเดียวกันอันนี้ก็ไปต่อนะจากชิ้นเส้นกลาง หน้าวัดออกไปหาเส้นสะโพกตรงนี้วัดว่าได้กี่นิ้วเราก็วัดออกไปเลยในส่วนของหัวเข่านะคะวัดออกไปเลยในส่วนของหัวเข่าแล้วเราก็ตีเส้นตรงลงไปถึงปลายขาเราจะได้เป็นกางเกงทรงตรงในส่วนของขาด้านในต่อมานะคะถ้าเป็นกางเกงทรงตรงถ้าเป็นขายาวในกรณีที่ขาด้านในเราจะต้องปรับเข้า1น,นิ้วจากจุดนี้ตรงเส้นนี้ก็คือเป้ายื่นหน้าถูกต้องไหมคะนี่ค่ะเราวัดเลย ตรงนี้เรายืดออกมา1นิ้วกับหน,น,น,นกระเบียดถูกต้องไหมคะถ้าตีตรงมันก็จะ1นิ้วกับหน,นกระเบียดนี่คะ่ะแบบนี้ในส่วนของปลายขานะคะเพื่อนขาจะเป็นเส้นตรงกรณีขาตรงขายาวเนี่ยก็จะเก็บขาด้านในเฉพาะขาด้านในนะเข้ามา1นิ้วนะคะเก็บเข้ามา1นิ้วเพราะว่าเวลาเราเดินจะได้ไม่พันแข้งพันขา,พนขาเพราะว่าเขาเป็นเก่งขาตรงนะะตีเข้าไปเลยฮะอันนี้จะเป็นขาด้านในเก็บเข้าไป1นิ้วนะคะ ปลายขาเก็บเข้าไปหนึ่งนิ้วเฉพาะขาด้านในนะคะกางเกงทรงตรงนะต่อมาชิ้นหลังทําเหมือนกันนะคะชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันจากเส้นเป้าตรงนี้ที่เรายืน่นเราวัดจากตีมกระดาษนี้เ,เท่าไหร่เนี่ยตีเป็นเส้นตรงลงไปเนี่ยอันนี้เป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะเส้นตรงแล้วก็วัดในส่วนของปลายขาเข้าเก็บเข้าไปหนึ่งนิ้วตีเส้นนะคะตีเส้นทีนี้ปัญหามือใหม่เกิดแล้วเพราะว่าขา ด้านในขาหลังและขาด้าไม่เท่ากันถ้าเป็นช่างนะคะเขาจะไม่ปรับแล้วเขาจะไปเย็บอย่างนั้นเลยตัดเราเย็บเลยเขาจะนําส่วนขาที่เหลือก็ค,คือขาด้านหน้าเขาจะเหลือใช่ไหมคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราปรับลงมาครึ่งนิ้วถูกต้องไหมคะด้านหน้ายังอยู่เส้นเดิมด้านหน้าเวลาเราตัดขางเกงเสร็จแล้วขาด้านหน้าจะยาวกว่าขาในเนี่ยจะยาวกว่าฉะนั้นเวลาเราไปเย็บนะเราจะต้องใช้ขาด้านในด้านหน้าเนี่ยเอาวางไว้ข้างล่างตีนผีจะช่วยขยุมผ้าให้เท่ากันกับด้านบน ก็คือด้านหลังนะคะในกรณีของเพื่อนๆนมือใหม่นะการแก้ไขถ้าเราจะแก้ไขเราก็คือปรับขาด้านหน้าคือปลายขานี่ขึ้นส่วนที่เข้ายาวไปก็คือครึ่งนิ้วปรับขึ้นแล้วขีดเส้นใหม่ในการแก้ไขข,ของมือใหม่นะคะอัน,นแต่ก,ก็จะไม่ขีดบอกนะเพราะว่าส่วนตัวก็ก็ไม่ปรับก็ใช้เย็บแบบนั้นเลยนะคะนะต่อมาถ้าเราจะไปทํากางเกงทรง,ทรงอื่นทรงขากระบอกหรือว่าขาเดฟขา,ขาอะไรก็แล้วแต่ในการทําขาพวกนี้นะคะเพื่อนขาเราจะวัดในส่วนของรอบหัวเขา่ามา เราต้องการรอบหัวเข่ากว้างเท่าไหร่นะคะปลายขาเราต้องการกว้างเท่าไหร่เราจดมาเลยบวกลรวมให้เรียบร้อยเราจดมาเลยว่าเขาตัวนี้เข่าอยู่ที่10อ่า18นิ้วนะคะปลายขาอยู่ที่1 0 1 4 15นิ้วนะคะ สิบแปดนี่คือบวกรวมแล้วเรียบร้อยของเพื่อนๆวัดต้องการเท่าไหร่ในในส่วนของความกว้างของเขาและก็ปลายขาวัดมานะคะบวกรวมให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของเขาตัวนี้ของก้อยจะสิบแปดนิ้วนะคะสิบแปดนี้เราจะทําชิ้นหน้าก่อนทุกอย่างเราจะขึ้นชิ้นหน้าก่อนเสมอนะคะสิบแปดนิ้วเราหารสองอันนี้ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนทะะ่านเพื่อนขาจุดเปลี่ยนจากกางเกงขาตรงนะ,ะจุดเปลี่ยนนะคะ กางเกงเริ่มมีมีเชฟมีอะไรแล้วนะคะตรงจุดดนี้นะคะอ่าเรารอบไปหัวเข่าของเราเราวัดได้เท่าไหร่เรามาหารสองอย่าลืมบวกรวมนะคะบวกรวมเองนะหาว่าหารสองได้เท่าไหร่หารสองแล้วชิ้นหน้าหารสองเสร็จลบไปหนึ่งนิ้วนะคะตัวนี้ของก้อยได้เก้านิ้วลบไปหนึ่งเหลือแปดอ่าเหลือแปดเราก็หารล้วก็แบ่งออกจากข้างข้างชิ้นหน้าข้างละสี่นิ้วนะะี่ค่ะถึงตรงไหนนะะี่ค่ะหารสองชิ้นหน้าแล้วลบไปหนึ่งนิ้วนะะ หารสองได้แล้วลบไปหนึ่งนิ้วนะคะติ๊กเข้มๆนี่ค่ะติ๊กอ่านี่คือส่วนของหัวเขา่านะคะจุดนี้ที่เราหารสองลบหนึ่งนะ,ะในส่วนของปลายขาของก้อยสิบห้านิ้วทําเหมือนกันกับหัวเข่านะคะปลายขาและเข่าการหารอบปลายขาทําเหมือนกันสิบห้านิ้วหารสองนะคะชิ้นหน้าได้เท่าไหร่ลบไปหนึ่งนิ้วนะคะพอได้ลบลบหนึ่งนิ้วเสร็จเราก็มานํามาหาตัวหลักเลยนี่ค่ะ ลบไปหนึ่งนิ้วเหลือเท่าไหรแล้วก็พับสายวัดก็แบ่งครึ่งออกไปข้างจากเส้นกลางขาออกไปข้างละเท่าเท่ากันนะคะติ๊กนะคะข้างละเท่าเท่ากันติ๊กอ่าเราจะตีปลายขาลงไปนะคะในส่วนของขานี้จะแลดูหลายเส้นหน่อยนะอันนี้จะเป็นทรงอีกทรงแล้วนะคะเราจะโค้งจากใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะเพราะว่าไม่ใช่ขาตรงแล้วนะ,คะโค้งจากเส้นเป้าด้านหน้าหาเส้นเข่าที่เราติ๊กแบบนี้นะคะวางให้ได้จังหวะถึงปลายขาเลยนะคะ นี่ค่ะนี่กางเกงจะเป็นทรงกางเกงเข้าเชฟแล้วนะนี่ค่ะตีเลยนี่ค่ะในส่วนของด้านในนะคะในส่วนของขาด้านในนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะจากเส้นสะโพกตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้ชิ้นหน้านะคะจะเป็นเกงขานี่ค่ะขีดมาแล้วใช้เส้นตรงนะคะนี่เลยนี่ค่ะ จะได้เป็นกางเกงขากระบอกเล็กหรือขาเดฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะคำนวณน,นะคะอพอเราได้เสร็จนะคะเราร่างชิ้นหน้ามาถูกหลักตั้งแต่แรกอาจจะไม่ผิดต่อมาในการทําชิ้นหลังนะคะเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเราร่างชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้นะะชิ้นหลังนะต่อไปชิ้นหลังเราจะบวกออกไปคือ1นิ้วบวกออกไปข้างละหนึ่งนิ้วในส่วนของหัวเขา่าและก็รอบปลายขานะคะนี่ค่ะ บวกออกไปหนึ่งนิ้วทําไมต้องบวกหนึ่งนิ้วเพราะว่าชิ้นหลังเราชิ้นหน้าเราลบไปแล้วตัวนี้รอบหัวเข่านะฮะรอบหัวเข่าของก้อยสิบแปดนิ้วเลยนะก็จะทําให้ดูจะทวนให้ดูผลลัพธ์เหมือนกันนะคะสิบแปดนิ้วหารสองนะคะหารสองได้เก้านิ้วชิ้นหลังบวกไปหนึ่งหารสองแล้วบวกหนึ่งก็จะได้สิบนิ้วฉะนั้นตรงข้างขาตรงนี้เราจะวัดออกไปข้างละห้านิ้วนะฮะนี่ค่ะนี่ค่ะคือก็คือผลลัพธ์ได้อันเดียวกันที่จุดนี้ก็คือสิบนิ้ว ถ้าเราทําชิ้นหน้าถูกตั้งแต่แรกนะคะถ้าเราคํานวณในส่วนของขาตรงเข่าแล้วก็ปลายขาถูกตั้งแต่แรกนะชิ้นหลังเราจะไม่ผิดเพื่อนๆก็แค่วัดจากชิ้นหน้าออกไปข้างละ1นิ้วขาด้านนอก1นิ้วขาด้านในวัดออกไป1นิ้วจากเส้นชิ้นหน้าวัดออกไป1นิ้วปลายขาก็วัดจากชิ้นหน้าออกมา1นิ้วทุกอย่างจะพอดีนะคะถ้าทําชิ้นหน้าถูกตั้งแต่แรกต่อมาเราจะมาโค้งเป้านะคะ โค้งนะคะส่วนนี้นะจากเป้าหลังหาเส้นเข่าที่เรามาร์กเอาไว้เข้มๆนี่ค่ะทาให้บรรทัดแบบนี้นะนี่ค่ะตีเส้นนี่ค่ะนี่คือชิ้นหลังนะคะจากเส้นนี่ค่ะที่เราขีดเอาไว้หนึ่งนิ้วจากเส้นขากลางเก่งนะคะเราจะใช้ชิ้นหน้าเป็นหลักนะคะเวลาเราโค้งด้านหลังนะ ถ้าเป็นกางเกงพวกขาเดฟขาอะไรมันจะมีปัญหาปกติเราจะใช้แบบนี้เนาะวลาเราใช้ไอ้ไมบ้บรรทัดโค้งอะ่ะเพื่อนๆกลับนะคะกลับอ่ะโคง้งเพราะว่าขาเขาเนี่นี่ค่ะมันขึ้นอยู่กับเรานี่ค่ะเราแต่งเส้นกลับเอาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทีละจังหวะนะฮะเพื่อนขาอันนี้ยมันเป็นมันแล้วแต่มือเรานะฮะอย่าลืมว่ากางเกงอะ่ะแต่ถ้าเราไม่ไม่ขีดตรงนี้ไม่ขีดตรงนี้โค้งให้สวยนะมันจะเป็นปีกนะะตอนแรกเราใช้ตรงนี้ก่อนนะอ่ะ ูกไหมเนี่ยเอาที่มันเยน็นเย็นเนขีดก่อนหาเส้นเป้าก่อนนะคะประมาณนี้่าแล้วเราค่อยมาแต่งหาเส้นสะโพกให้เขากินเส้นเป้ามานิดนิดหน่อยๆได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเก่งขากระบอกมันไม่แช่องเกงขาตรงนะคะหลังจากนั้นเราก็ตีตรงเลยนะคะเพื่อนคะหาเส้นที่เรามาร์กเอาไว้นะคะนี่นะคะ การทำกางเกงเราจะไปทำกางเกงทรงอะไรก็ได้นี่คือเบสิกการสร้างแพทเทิร์นกางเกงนะเราไปขีดขอบข้างนอกนะคะเพราะว่าเราหักขอบออกไปแล้ววิธีขีดขอบนะะ้าเพื่อนขาการขีดขอบโคง้งเพื่อนๆไปตามดูนะ,ะทีะ่เพื่อนๆหลายท่านนะคะช่างเขาทําลง YouTube ให้ดูไม่ว่าจะเป็นพี่อารีสอนเย็บผ้าหรือว่าคุณอ้อยวาสนานะช่างจูแม่หมองตัดชุดสวยก็ เขาขีดขอบลง YouTube ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆไปตามดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ